ัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary เรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราก็เดินทางกันมาถึงเอพิโซดที่7แล้วด้วยความรวดเร็ววันนี้เนี่ยน้องหมีก็ตั้งใจจะมานั่งคุยกันถึงประเด็นของ Maximalist แต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญมา1ท่านซึ่งเคยปรากฏกายมาแล้ว ก่อนหน้านี้ ถ้าเกิดใครฟัง Infinity Podcast เนาะยินดีต้อนรับพี่กระต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีชาว Minimalist ทุกท่านนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าในรายการนี้เนี่ยมีบุคคลที่ไม่ใช่ Minimalist แฝงกายอยู่แล้วก็เป็นอย่างเช่นดิฉันเอง จริงๆดิฉันไม่ใช่มินิมอลลิสต์ไงแต่ดิฉันก็ฟังแล้วเป็นแฟนคลับน้องหมีมาแล้วเราเคยจัดรายการด้วยกันรายการหนึ่งก็คือรายการ Infinity Podcast ในช่วงเทปแรกๆเนาะก็ไปติดตามฟังกันได้เพราะว่าตอนนั้นดิฉันพูดเรื่อง Permanent Head Damage ก็คือช่วงชีวิตที่ทุรทมสมัยไปเรียนปริญญาเอกนะคะค่ะนี่โฆษณาใหเอาแน่นอนตอนของตัวเองเสร็จเลยเอาแน่นอนนะคะไปฟังกันได้ใช่ค่ะทีนี้พี่ต่ายค่ะวันนี้เรามานั่งคุยกันถึงเรื่องของอย่าง maximalist นะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นเรื่องของ maximalist เนี่ยน้องหมีอยากจะแบ่งแคตตากรีของคนเนี่ยออกเป็นหลายๆแบบดังนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะน้องหมีก่อนน้องหมีจะแบ่งประเภทต่างๆแล้วเฉือนพี่เป็นชิ้นๆเนี่ยนะคะน้องหมีจะต้องเล่าก่อนว่าทำไมอยู่ๆน้องหมีถึงไปชวนพี่มาเพราะว่าจริงๆแล้วเอาอย่างนี้ด้วยความที่เราเป็นแฟนคลับ Minimalist Project ของน้องหมีอยู่เนี่ยแล้วก็ฟังเทปทุกเทปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างนึงก็คือตอนเราฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราผิดปกติหรือเปล่าเพราะเราดูจะมีอะไรหลายอย่างที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ชาว Minimalist เขาเป็นกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเรามากเกินมีความเยอะเกินหรือมากเกินไปหรือเปล่าไงก็เลยเป็นเหตุที่มาว่าไปเจอน้องหมีที่ทำงานใช่ไหมเราก็เลยไปคุยว่าพี่ผิดปกติไหมคะน้องแต่พี่ก็ไม่ถึงขั้นเก็บขยะไว้ในบ้านขนาดนั้นเหมือนเทปล่าสุดที่น้องหมีเพิ่งพูดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นเป็นโรคเนาะแต่พอตั้งคำถามอย่างนี้ปุ๊บก็เลยเราก็มานั่งถกเถียงกันคุยกันน้องหมีก็เลยว่าเอางี้มาคุยกันในรายการเลยดีกว่าเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เขาอาจจะมีไอเดียแลกเปลี่ยนด้วยแล้วจริงๆอาจจะมีคนหลายคนที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกเขาก็มีความคิดเห็นคล้ายๆพี่นะแล้วเผื่อจะได้มีคอมเมนต์อะไรที่ทำให้เราสามารถมีประเด็นในการพูดคุยถกเถียงกันต่อได้ไงก็คือว่าพี่ต่ายเนี่ยไม่ได้เป็นมินิมอลิสแน่นอนไม่ได้เป็นนะทำไมพอฟังแล้วว่าเราต่างจากเทปที่น้องหมีเล่าเรื่องความเป็นมินิมอลิสยังไงบ้างคะคืออย่างแรกเลยอะพี่เป็นคนรู้สึกว่าการเอางี้ก่อนพี่ฟังแล้วพี่ก็มีข้อโต้แย้งในใจตอนที่ฟังเทปมินิมอลลิสต์ว่าเอาเราก็มีความสุขเนี่ยกับการที่เรามีของเยอะค่ะแล้วเราเป็นคนรู้สึกว่าอันนี้ตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเวลาพาใครไปกินข้าวหรือแม้แต่เวลาซื้อของใช้หรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ซื้อแบบพอดีไงเรามีความรู้สึกว่าเหลือดีกว่าขาดอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราพูดตลอดหรือเวลาซื้ออาหารมาที่บ้านอย่างเงี้ยสมมติมีคนในบ้าน5คนเราก็จะซื้อเผื่อสัก 6-7 คนเพราะเรามีความรู้สึกว่าเหลือดีกว่าขาดยินดีกว่ามีไม่พอแต่มีให้เขาเหลือแล้วเก็บไว้กินต่อได้ฉะนั้นเวลาซื้อของใช้ก็จะไม่ซื้อให้มันพอดีก็จะซื้อเหลือตุนเก็บไว้อย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นก็เลยมาสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราถือว่าเราเป็นผิดปกติไหมอ่ะหรือว่าการที่เราเอาพูดง่ายๆผู้หญิงอะเรามีปากอยู่ปากเดียวอะแต่เรามีลิปสติกประมาณ30แท่ง40แท่งหรือเห็นลิปสีใหม่ออกก็ไปซื้อหรือโฆษณาเนี้ยมันได้ผลกับเรามากๆเลยเงี้ยเราเป็นผู้บริโภคที่ดีมากนะคะใครโฆษณาอะไรเราก็ไปซื้อตามเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติไหมว่าเออเราก็ชอบและมีความสุขกับการทาลิปสติกสีแตกต่างกันในแต่ละวันอย่างเงี้ยเราคิดว่าคำว่า minimalist หรือว่า maximalist หรือว่าhoarding นะ มันคือไลฟ์สไตล์ที่คนน่ะได้เลือกแล้วว่าเฮ้ยเราชอบแบบเนี้ยเราชอบแบบนี้คืออย่างนึงที่เราชอบหนังสือของคุณซาสึกิฟูมิโอะมากนะคะเพราะเขาบอกว่าอย่าเอาตัวเราซึ่งเป็นมินิมอลลิสต์ไปจัดจ์คนอื่นอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะมันผิดเพราะว่าทุกคนน่ะมันมีความชอบไม่เหมือนกันใช่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็พูดกันกลางๆคือเราจัดรายการเรื่องอันนี้ด้วยความที่น้องหมีชอบเนาะค่ะเราก็อยากจะเผยแพร่ลัทธิของเราเนี่ย คือพอแบบพี่กระต่ายฟังแล้วก็มานั่งคุยแต่เราก็รู้สึกว่าพี่กระต่ายก็พูดเองว่าชีวิตก็รู้สึกค่อยๆเปลี่ยนขึ้นหลังจากที่ฟังรายการเราถูกไหมใช่ทีนี้ถามนิดนึงพี่กระต่ายแบบว่าของที่อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูนะมองว่าใช่ไหมการซื้อของเหลืออาจจะมาจากครอบครัวที่มีขนาดใหญ่
มันมาจากแฟกเตอร์ปัจจัยหลายทางนะคือเอาอย่างนี้ดีกว่ามันตั้งแต่เด็กจนโตบ้านเราลูกสาวเยอะไงเนื้อไหมผู้หญิงอยู่รวมตัวกันเท่าไหร่20คนโอ้ไม่ขนาดนั้น12นี่แม้มันก็แบบ3คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผู้หญิงอยู่รวมตัวกันเนี่ยคิดว่าอะไรบ้างที่ทำให้เราสามารถสร้างแอคทิวิตี้ของผู้หญิงร่วมกันขึ้นมาได้เราก็ไปซื้อของซื้อเครื่องประดับซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันแต่ต้องแยกแยะก่อนนะว่าการที่เราเป็นคนชอบแต่งตัวหรือมีแอคเซสซอรีเยอะหรือชอบมีพร็อพเยอะๆในร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันน่าจะแตกต่างกับคำว่าฟุ่มเฟือยกับคำว่าช็อปอะฮอลิกนะคือเป็นโรคติดช้อปปิ้งพวกเราไม่ติดคราวนี้พอตั้งแต่เด็กเนี่ยคือความที่มีลูกสาวในบ้านใช่ไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นคนที่ชอบให้ลูกสาวแต่งตัวคือชอบลูกแต่งตัวเพราะเรามีงานสังคมมีออกไปนู่นนี่นั่นไปเจอผู้คนบางทีก็ไปทำงานแทนคุณพ่อคุณแม่เขาก็เชื่อว่าการที่เราพยายามแต่งตัวหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมันคือลักษณะหนึ่งของการสร้างความประทับใจก็คือ first impression เวลาไปเจอผู้คนก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆมันก็ช่วยในเรื่องของการเสริมบุคลิกก็ดีหรืออะไรก็ดีพวกนี้มากกว่าประกอบกับเราเป็นคนทำงานแต่เด็กไงพอทำงานแต่เด็กนั่นหมายความว่าเราต้องเจอคนเยอะต้องเรียนรู้แล้วที่ถ้าเกิดน้องทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรที่ต้องโชว์ความทันสมัยอ่ะมันก็ต้องทำให้ตัวเองดูทันสมัยอ่ะเนื้อออกไหมมันไปด้วยกันหมดอันนี้ก็แฟกเตอร์หนึ่งแต่อีกอันนึงนะต้องยอมรับว่าสื่อมีผลด้วยสื่อมีผลต่อการที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกเนี่ยอยากได้อยากมีอ่ะละครที่เราดูอย่างเงี้ยเราดูเรื่องอะไรบ้างอ่ะลากนักลาอันนี้อ่ะ นั้นไม่ใช่แหมโบราณไปแต่ว่าพี่ดูแบบอะไรอ่ะเซ็กซ์ in the city หรออ่า Sex in the City ซึ่งพื้นฐานของซีรีส์เรื่องนี้มันอยู่ในนิวยอร์กซึ่งนิวยอร์กเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่แบบโอ้ใช่แล้วเราก็ดู Gossip Girl อย่างเงี้ย Gossip Girl แต่คือเราดูสิ่งเหล่านี้เพื่อความบันเทิงไงแต่พอเราดูเพื่อความบันเทิงปุ๊บใช่ไหมมันเสพเข้าไปโดยไม่รู้ตัวว่าโอ้โหการ mix and match เสื้อผ้าหรือการมี accessory เยอะถ้าน้องไปดูไอ้พวกนี้นะน้องจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีความเยอะที่สวยงามอะสำหรับเรานะมันก็เลยเป็นอะไรที่ชอบแล้วมันก็คือไลฟ์สไตล์อย่างนึงไงจริงๆพูดถึงว่าสื่อเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลอย่างมากสำหรับหลายๆคนมากเลยเราว่ามันบางทีมันพูดยากนะกับการที่เรามาจัดกับการที่ใครเป็นมินิมอลลิสต์กับแม็กซิมอลลิสต์จากการแต่งกายอะนึกออกไหมคือมันเป็นสไตล์อะอย่างอังกฤษหรืออย่างพวกเวสเทิร์นสไตล์เขาก็จะมีลักษณะของการแต่งโทนเทาดำขาวสีโทนนั้นๆน่ะแล้วก็มันไม่รู้อะคือถ้าเราไปมองเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือของอะไรก็ตามแต่เนี้ยมันอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้ไงฉันเราว่ามันเป็นเรื่องของการลักษณะเทรนด์หรือลักษณะของสไตล์ของแต่ละซีกโลกนะไม่เหมือนกันไงคือเราไปบอกไม่ได้หรอกจากการที่เขาแต่งตัวเนี่ยว่าให้คนเนี้ยเป็นจากภายนอกไงเราต้องไปดูวิถีชีวิตของเขาอย่างที่บอกว่าเคยเล่าไปแล้วอูคนอังกฤษจริงๆขี้งกคือไปเที่ยวไหนตอนคืนจะหิ้วไวน์หิ้วอะไรไปด้วยถ้าเขาให้เอาเข้านะเขาจะมาเป็นแบบปิกนิกเซตเลยเงี้ยในขณะที่คนอเมริกันเรารู้สึกว่านี่แหละเป็นชาติที่แม็กซิมอลลิสต์เพราะว่าจะจัดเต็มคือคนอังกฤษนี่เขาจะมีแบบผ้าปูกับนั่งกับพื้นอันนี้จะดูแค่ความแตกต่างนะไปปิกนิกเนี่ยผ้าปูนั่งกับพื้นแล้วก็ไอแฮมเมอร์เหมือนใส่ข้าวใส่อะไรเงี้ยใส่พวกแซนด์วิชใส่อะไรมันจะธรรมดาคนอเมริกันเราไปนั่งดูนะโอ้โหมีเก้าอี้มาคนละตัวหรืออันนั้นนั่งพื้นอันนี้นั่งเก้าอี้เสร็จแล้วเคยเห็นนะเราไปดูคอนเสิร์ตไปดูโอเปร่าโทษนะมีตะเกียงเอาตะเกียงมาประธานโทษพี่เอาคือเราก็ดูอย่างแบบแต่เราก็รู้สึกว่ามันทุกแล้วทุกบ้านจะมีอย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างนี้ละกันแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ายิ่งเป็นประเทศที่สมมุติเราไปเดินช้อปปิ้งซ้ำๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีแบรนด์อย่างเงี้ยเหมือนกันทุกเมืองถ้าเรามองอย่างเงี้ยเอาอย่างกลับมาเรากำลังพูดถึงคนในต่างประเทศอ่ะแล้วเราเมื่อกี้เราคุยว่าเราดูภาพยนตร์มันมีผลเป็นแฟกเตอร์อันนึงใช่ไหมที่มีผลต่อการที่ทำให้เรากลายเป็นคนแม็กซิมอลลิสต์อ่ะตกลงแล้วภาพยนตร์ที่เราดูมันไม่จริงหรอเพราะว่าน้องหมีไปใช้ชีวิตมาน้องหมีไปเห็นมาแต่พี่ไม่ได้เห็นเนาะแต่พี่ดูจากภาพยนตร์ไงว่าเฮ้ยมันจัดเต็มกันแล้วมันดูสวยจังเลยมันมีของเยอะจังเลยอย่างเงี้ยแต่เราเชื่ออย่างนึงนะไอ้ต้องแยกแยะก่อนก็คือว่าการ
เราว่าการแต่งตัวหรือการชอบมีแอคเซสซอรีหรือการใส่เสื้อผ้าหรือช้อปปิ้งผู้หญิงอะที่ชอบช้อปปิ้งเยอะๆอะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของแพงของถูกอะมันเกี่ยวกับว่ารู้ว่าตัวเองชอบแล้วเหมาะแมทชิ่งกับอะไรที่ทำให้บุคลิกตัวเองดีขึ้นอะมากกว่าเอาอย่างพี่จะรู้ว่าเออพี่ใส่แบบนี้ไม่สวยพี่ใส่แบบนี้แล้วหน้าจะดูหมองหรือใส่แบบนี้แล้วขาจะดูตันเนี่ยเนาะป่ะเราจะต้องเรียนรู้กับการแต่งตัวของเราเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าดีนะเพราะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นความสุขอย่างนึงอ่ะของการที่เราไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อต่างหูก็มีอยู่แค่2ข้างอ่ะแต่ต่างหูก็มีเป็น100คู่ทำนองอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขอย่างนึงไงรู้สึกเออสุขและสนุกกับการที่แต่งตัวให้มันสนุกในทุกๆวันอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่บางทีเราอาจจะถูกกล่อมอย่างที่คุณพี่ได้เล่ามาข้างต้นพูดถึงเรื่องสื่อนี่พี่ตามอินสตาแกรมพวกดาราแล้วมีผลพี่ถึงบอกว่าจริงๆแล้วสื่อมีผลไงเพราะว่าอ่ะเราดูจากภาพยนตร์ดูจากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราดูเขาแต่งสวยเราก็จะชอบอย่างเงี้ยหรืออย่างอินสตาแกรมดาราบางทีดาราเขาใส่สวยแต่หุ่นกับหน้าตาฉันก็ไม่ได้เป็นดารานี่หว่าอะไรเงี้ยแต่เราเห็นเขาใส่เออสวยดีเนาะไปเซิร์ชหาก็ไปเซิร์ชหาต่อแล้วดาราเขาก็จะแบบขอบคุณสำหรับเสื้อผ้าแล้วก็แท็กร้านหรือว่าแท็กใครที่เป็นต้นต่อของสินค้าตัวเนี้ยเราก็จะไปตามไงเออแล้วเชื่อไหมนี่นะเป็นความรู้ใหม่ของเราเลยเราเคยซื้อของใน Instagram เจ้าหนึ่งปรากฏว่าอ้าวการถ่ายภาพหรือแม้แต่นางแบบหรือการจัดตกแต่งสถานที่ทำให้ดูแพงอ่ะแล้วมันดูสวยอ่ะแต่ปรากฏเราไปเจอร้านเพื่อนก็มาแนะนำให้เราไปตาม IG อีกอันนึงปรากฏเป็นร้านแบบแพทตินัมอะไรประมาณหิ้วๆให้อะไรอย่างเงี้ยพอเราไปดูอ้าวมันเหมือนกันนี่หว่าอย่างเงี้ยมันคือเสื้อผ้าชุดเดียวกันแล้วราคาถูกกว่าแต่เขาสร้างสภาพแวดล้อมให้ของดูแพงขึ้นไงแต่คือของชิ้นเดียวนั่นแหละอย่างเงี้ยแล้วยังอยากได้เหมือนเดิมไหมพอไปดูว่าแบบอ้าวพูดตรงๆมันมีความรู้สึกไม่อยากได้นะแค่เห็นไหมฉันเราถึงบอกว่าอันนี้พอยต์ของเรามันไม่ใช่เรื่องของอันนี้ละแต่มันคือเรื่องที่ว่าเนี่ยสื่อมันมีผลมากเลยกับการที่เราหลงกับการซื้อของหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันมีเคสที่เราจะต้องพูดถึงนิดนึงก็คือเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ทีนี้หลายคนอาจจะรู้จักศัพท์นี้แล้วก็มันจะมีเดี๋ยวนี้มีไมโครอินฟลูเอนเซอร์อย่างอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่แบบเหมือนสามารถส่งผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนหลักแบบเยอะๆได้นะอย่างเช่นอ่ะมีเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมือถือยี่ห้อBlackberry นะคะก็ยังไม่ได้คือออกตลาดมาสักพักนึงแต่ไม่ได้ดังมากมาดังเพราะอะไรรู้ไหมคะโอบามาใช้เลยมีช่วงหนึ่งใช่ไหมBlackberry เนี่ยเห่อมาถึงสหรัฐอเมริกาหมายว่าจากอเมริกามาถึงเมืองประเทศไทยจะมีแบบอุ้ยตอนนั้นคนแบบบีๆกันเยอะมากเนาะช่วงหนึ่งเท่านั้นเราก็เนี่ยแหละเขาบอกว่าสาเหตุก็คือว่าโอบามาใช้แล้วมีอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่เขาก็ไปสัมภาษณ์พระอ้อมเด็กเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันแบบเอ้ยพอดแคสต์เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจไปสัมภาษณ์พระอ้อมเด็กมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเขาก็เล่าว่าพระอ้อมเด็กเนี้ยเคยทำไม่ทันอยู่ดีมีออเดอร์เข้ามาแล้วทำไม่ทันจนกระทั่งแบบเจ้าของแบบเครียดว่าเฮ้ยต้องยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเหตุผลอะไรที่อยู่ดีๆแบบออเดอร์ปังถล่มทลายยอดขายแบบหลายล้านเปลี่ยนอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนที่ Prince George เกิดเนี่ยเขาก็เอามันจะมีฉากอุ้มแม่เอาอุ้มออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเด็กเนี่ย Prince George เนี่ยถูกห่อด้วยผ้าอ้อมยี่ห้อเนี้ยซึ่งมันดูหายากและน่ารักและไม่ราคาไม่ถูกคือมันเป็นผ้าอ้อมพรีเมียมซึ่งเป็นลายการ์ตูนแบบอะไรน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจากนั้นแหละเขาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยนะจากรูปนั้นน่ะทำให้เขาบอกว่านี่แหละคืออินฟลูเอนเซอร์จริงๆ Prince George คนก็ซื้อมันอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะมาพูดน่ะเราก็คุยกันได้ว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราบอกว่าคนมินิมอลลิสต์ก็ส่วนนึงเนาะแต่คนที่ไม่ใช่มินิมอลลิสต์น่ะบางทีมันไม่ใช่จากตัวตนของเขาเองอ่ะไม่ใช่จากลักษณะนิสัยหรือตัวตนมั้ยแต่มันอาจจะเกิดมาจากการได้รับอิทธิพลของอย่างเงี้ยสื่อดาราหรืออะไรเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้แบบโซเชียลมีเดียหรือสื่อมันเยอะมากมันไปไกลมากแล้วมันมีช่องทางเยอะมากกว่าคนสมัยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยการรับสื่อบริโภคสื่อทุกๆด้านมันก็มีข้อดีถูกปะ
็ทำให้เราเกิดข้อเปรียบเทียบอย่างพี่เห็นแล้วว่าตาแล้วที่ฉันเคยตามและซื้อสินค้าที่นี่การว่าจริงๆแล้วฉันสามารถซื้อในอีกเพจนึงที่ราคาถูกกว่าครึ่งนึงเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะมาคุยเรื่องของ maximal list เนี่ยเราจะไม่ดูที่ตัวบุคคลนะเราว่ามันแล้วแต่คนจริงๆอะแล้วแต่คนแล้วมันขึ้นอยู่ว่าใครตกไปเป็นภายใต้อิทธิพลของสื่อหรือสภาพแวดล้อมอินฟลูเอนเซอร์คนไหนใช่ไหมมีเพื่อนแบบว่าชอบฟลุกเกิกพลมากไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ในแง่แบบว่าส่วนตัวหรืออะไรแต่ว่าชอบที่ภายนอกจริงๆคือบอกว่าเขาบอกว่าฟลุกนี่เป็นคนแต่งตัวมีเทสดังนั้นเขาก็จะแบบตาม Instagram ของพี่ฟลุกเนี่ยแล้วก็บอกเฮ้ยวันนี้พี่ฟลุกคือเริ่มจากการแต่งตัวก่อนที่เขาชอบเขาก็จะแบบแต่งตัวตามฟลุกเลยคือเราเห็นเขาเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแต่งตัวดีเนาะจนกระทั่งมาโปะความเฉลยก็คือเขาชอบฟลุกเขาก็แต่งตัวตามแต่งเสร็จฟลุกไปกินอาหารร้านนี้เขาก็จะเริ่มแหละเริ่มไปเริ่มเลยกลายเป็นว่าก็เป็นคนหนึ่งที่อันเนี้ยเราก็เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่าต้องเริ่มใช้เงินเยอะขึ้นอย่างเช่นโอ้บางทีมีคอนเสิร์ตมาแต่ไม่มาเมืองไทยมาที่สิงคโปร์จะต้องบินไปดูเสร็จหรือว่าเอาง่ายๆเรื่องง่ายที่สุดเลยตอนแรกที่ไอศครีมกุลิโกมาเข้ามาในเมืองไทยอ่ะมันหาทานยากมากนะพี่ตอนนั้นตอนนี้แบบดูทุกคนแบบดูชิลดูเกลื่อนแต่เขาจะเป็นคนแรกๆในประเทศคือเขาเข้าแบบเที่ยวเข้าไปตามเซเว่นทุกอันอ่ะจนกว่าเขาจะเจอซึ่งเราก็มานั่งดูแล้วเขาแบบโหคือต้องเป็นคนที่ต้องมีความพยายามอ่ะเพื่อที่จะไปแบบเป็นเหมือนคนที่นำเทรนด์นำอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าอย่างที่บอกไงว่าเราห้ามจัดว่าผิดหรือถูกแต่เนี่ยมันคือความชอบคนแต่ถามเราก็มองมุมของเราว่าเอ้ยถ้าเป็นเราอะเราคงไม่เหนื่อยแบบมันมาเมื่อไหร่มันก็มาเหอะเพราะว่ามันความชอบความสุขส่วนหนึ่งเนาะอีกส่วนหนึ่งคืออย่างน้องหมีอะจัดมินิมอลลิสต์อะแล้วน้องหมีก็เราคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพี่ตรงพี่ไม่ใช่พวกมินิมอลลิสต์อะเพราะพี่เป็นคนชอบซื้อของอะพี่เป็นคนชอบซื้อของแต่พี่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าของทุกอย่างที่เราอยากได้อะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงเราเพราะเราถูกครอบครัวที่สอนให้เป็นแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้าอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเองนะไม่สปอยนะแล้วครอบครัวเราลำบากมาเขาก็จะบอกถึงความลำบากฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่ฟุ่มเฟือยนะแต่ถ้าของไหนที่เราอยากได้แล้วมันทำให้เราแบบเหมือนได้มามีความสุขแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนใครมันก็ไม่มีปัญหานี่อย่างเงี้ยอีกอย่างนึงเราก็ไม่ใช่พวกช็อปอฮอลิกก็คือไม่ใช่ประเภทพวกติดช้อปปิ้งจนเป็นโรคแต่เรายับยั้งชั่งใจได้ความยับยั้งชั่งใจได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าความสามารถในการยับยั้งชั่งใจได้ในการซื้อของเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เราไปต่างประเทศเพราะเราเห็นความแตกต่างของค่าเงินซึ่งความแพงความถูกต่างกันใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปอย่างแบบคุณหนูไฮโซเราไปแบบลำบากอะไรเงี้ยมีเงินจำกัดต้องทำงานพิเศษดังนั้นมันเหมือนฝึกอะเทรนตัวเองมาเป็นปีอะอยากได้อะไรซื้อไม่ได้ทั้งที่ราคามันราคาถ้าเป็นเมืองไทยนะเราซื้อไปแล้วอะแต่พอไปต่างประเทศพอคูณเป็นค่าเงินดอลลาร์สิ่งนี้เราซื้อไม่ได้เพราะมันแพงเกินไปแล้วมันไม่มีเหตุผลที่เราจะซื้อมันก็เกิดภาวะว่าเราเหมือนถูกเทรนให้มีอาการมีการฝึกนิสัยการยับยั้งชั่งใจเชื่อไหมกลายเป็นกลับมาจากเรียนหนังสือในต่างประเทศแบบรู้สึกว่ามาค้นพบว่าของหลายอย่างที่เราซื้อจะได้ตังค์จังเลยมี feeling นี้มี feeling นี้เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาไปเดินห้างหรืออะไรเราจะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเราไม่อยากได้เนาะสวยเนาะไม่ซื้อดีกว่าคิดทบทวนอยู่หลายตลบมากคือเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยคิดแต่พอหลังจากนั้นมาเริ่มคิดคุ้มไหมใช้ได้นานไหมไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีอาการยับยั้งชั่งใจได้คืออันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ดีนี่น้องหมีมีเรื่องคนใกล้ตัวอีกคนนึงจะเล่าให้ฟังซึ่งเราเป็นคนตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราเป็นคนชอบแบบทานอาหารคือว่าหุ้ยร้านนี้แบบต้องไปกินอะไรเงี้ยคือมีความสุขเหมือนกันในอีกแบบนึงที่แบบอยากจะไปทุกอาทิตย์มันจะมีร้านแบบเช่นเขาเรียกร้านต่ายเต่าซึ่งมันราคาไม่ถูกอะแต่ว่ามันไปกินจนติดไงเราก็จะไปกินทีนี้ญาติก็ไปเยี่ยมนะคะแล้วเรียกว่าพี่สาวแล้วกันพี่สาวเราก็มาเยี่ยมเขาก็บอกว่าทำไมเราเป็นคนไม่เก็บเงินเขาก็วิจารณ์ว่าเราเวลาไปคือเหมือนเราคล้ายๆก็รู้ไปหมดว่าร้านอะไรอร่อยอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนเอาไปกินนู่นกินนี่เนี่ยเขาอ๋อสมัยที่เขาเรียนอยู่ต่างประเทศแต่คนละประเทศนะเขาก็จะมีลักษณะนิสัยอย่างนึงคือเขาจะอดอาหารโอ้โหนี่แบบเราก็ตกใจเราก็เพิ่งรู้อดเพราะว่า
เก็บตังค์ไปซื้อแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมคือเขาเรียนอยู่ที่อิตาลีมันก็เป็นเมืองแห่งแบบว่าเข้าใจได้กระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือสิ่งที่เขาบอกคือเรากินอิ่มนอนหลับมีความสุขน้ำหนักขึ้นนะนี่เป็นข้อเสียแต่ว่าอย่างพี่เขาอะเราเลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายนะมันเริ่มอันตรายแล้วว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่คือคุณถึงขั้นต้องอดอาหารน่ะเพื่อเก็บเงินไปซื้อกระเป๋าอ่ะเขากลับมาจากเมืองนอกเขาแบบพร้อมเลยหรือบางคนเพื่อนเขาซื้อข้าวหักมาทานเป็นความรู้ใหม่ตอนอยู่เมืองนอกเนาะข้าวหักนี่ก็คือข้าวแบบที่เป็นราคาถูกกว่าข้าวปกติเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลเหมือนกันที่เริ่มน่ากลัวถ้าอย่างเงี้ยเพื่อแบบเก็บสะสมของหรืออีกแบบนึงอินฟลูเอนเซอร์อันนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คืออาไปทำตามนู่นนี่แต่ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขั้นที่เรารู้สึกว่าก็โอเคอาจจะเปลืองเงินมากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณมีกำลังสมมติแต่งตัวได้อย่างคุณฟลุกอะไรเงี้ยก็โอเค ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอย่างพวก business insider เนี่ยเขาชอบเอาสักพักนึงก็จะเอามาลงแล้วพวก rich kids of Instagram ทั้งหลายนะคะก็คือลูกพวกคนรวยที่เต็มใจที่จะโชว์ความร่ำรวยของตัวเองเช่นแบบโอ้โหไปแบบ private jet นะคะอยู่ใน private jet หรือว่าไปปาร์ตี้ที่แบบโอ้โหเหล้านี่แบบต้องเป็นขั้นขวดที่แบบหายากมากๆซึ่งเราก็จะเห็นใน rich kids ตามมันก็กลายเป็นเทรนด์ว่าพอมี rich kids คนหนึ่งในประเทศนี้มันก็จะมี Instagram ของ rich kids ในประเทศอื่นซึ่งแล้วที่หนักไปกว่านั้นเราก็เห็นบางคนเนี่ยเผาเงินใช่ไหมอันนั้นก็เกินไปนะคนจีนไงมั่งเผาเงินโชว์ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าคือล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวซึ่งฟังมาเมื่อเช้านี่เองแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นจัดฉากหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเศร้ามากค่ะพี่ตายคือว่าเด็กเนี่ยเสนอขายพรหมจรรย์เพื่อแลกกับเงินไปซื้อ iPhone ว้ายแต่ว่าคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยอันนี้จากข่าวเนาะก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศจีนเนี่ยแหละเป็นเหมือนเน็ตไอดอลอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยจัดฉากทับว่ามีคนจะซื้อบริการแล้วนะแต่แทนที่จะแบบเด็กจะมาเจอ1คนกลายว่าเจอแบบเหมือนผู้ชาย3คนรออยู่แล้วเด็กก็ตกใจแล้วสุดท้ายก็แบบเน็ตไอดอลคนนี้ก็มาแล้วก็มายืนว่าแบบสั่งสอนน่ะหรือว่าอย่างจีนเนี่ยเรื่อง iPhone นี่แบบเราได้ยินบ่อยมากซึ่งก็แปลกใจมีเคสนึงทำ iPhone ตกลงไปในพวกท่อน้ำทิ้งกลายเป็นว่าคนประมาณ5หรือ6คนตายในนั้นคือมันอากาศมันไม่มีไงแต่คือด้วยความพยายามใช่ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นของมีค่าเราว่าเนี่ยมันเริ่มเป็นขั้นที่ทำให้อินฟลูเอนเซอร์ส่งผลบางอย่างที่ยิ่งเผาเงินน่ะเราก็มันไม่ใช่มีคนเดียวที่เผาอ่ะแต่เราว่ามันเป็นค่านิยมที่ผิดไงคือถ้าพูดเรื่องนี้พี่ว่ามันจะยาวไปสุดจุดของการพูดถึงค่านิยมมาตรฐานทางสังคมการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เติบโตมาในโลกของโซเชียลมีเดียโลกสมัยใหม่มันจะเป็นอีกเรื่องที่ใหญ่มากๆนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะจัดรายการนึงเพื่อการศึกษาคือเรื่องนี้โดยเฉพาะถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เคสที่เราเจอกันน้อยนะมันเจอกันเยอะมากเลยเห็นในข่าวเยอะแยะมากมายใช่ไหมกรณีว่าประเภทฆ่าแม่ฆ่าพ่อเพื่อจะเอาเงินไปซื้อของก็เคยเห็นในเมืองไทยก็มีนะแต่คำถามคืออันนี้คือมันไปถึงจุดเรากำลังพูดถึงเรื่องของมีเดียที่มีผลต่อการที่คนรู้สึกเห็นค่าของของบางอย่างแต่ไม่ใช่ค่าในลักษณะของคุณค่าแต่เป็นเรื่องของมูลค่าใช่ปะมันก็คงเป็นคุณค่าด้วยแหละเหมือนเขาคล้ายๆกับอย่างกรณีเด็กผู้หญิงที่จะแบบขายพรหมจรรย์แลกไอโฟนนะเขาบอกว่าเพื่อนเขาว่ามีไอโฟนเท่าไหร่8หรือไงเนี่ยหมดกันแล้วเขาก็เลยรู้สึกสังคมอ่อนแอนะคะพี่พูดสรุปง่ายๆเลยนะคะคือถ้าเกิดมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยคือสังคมเรากำลังอ่อนแอนะคะคือเราอยู่ในเจนที่เราต้องสตรองอ่ะเนื้อแม้แต่เด็กเจนใหม่เราไม่รู้สินะเราว่าเขากำลังตกอยู่ในภัยพิบัติบางอย่างเหมือนกันนะจากการที่เขาสามารถเสพสื่อได้หลายๆทางที่ว่าพอเสพสื่อได้หลายๆทางแล้วมันยากนะที่จะคัดกรองอะไรบางอย่างให้เขาเข้าใจได้ถูกอ่ะคือเหมือนอะอย่างบางอย่างเนี่ยถ้าคุณเป็นโอตาคุเนอะโอตาคุเป็นศัพท์ญี่ปุ่นคุณจะแบบเป็นคนที่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแบบการ์ตูนเอยหรือแบบบ้าดาราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเราก็จะแบบมีการใช้เงินเป็นจำนวนมากไปกับอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราว่าอ่ะมันไม่ผิดนะมันเป็นไลฟ์สไตล์อีกแล้วเพียงแต่ว่าถึงจุดไหนเท่านั้นแหละที่มันจะแบบ
คือไม่อันตรายต่อสภาวะการเงินของตัวเองคือเราเห็นแบบบางคนอะที่ชอบดาราเกาหลีอะเขาก็แบบเปิดเพจแฟนคลับขายของนำเข้าของเกาหลีขายแล้วว่ากลับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำก็คือแบบจากเอาความชอบของตัวเองแล้วคนทำงานจากความชอบแบบมันก็คือทำไปได้เรื่อยๆเอาความชอบมาหาเงินเพียงแต่ว่ามันก็มีวัยรุ่นจำนวนหนึ่งอีกเหมือนกันนะที่แบบเรารู้สึกว่าโหซื้อจนเหมือนแฮนด์แคนดี้ครัชอะไรที่เด็กซื้อไปแบบ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยจนพ่อแม่เดือดร้อนแต่วันนั้นก็เด็กไปเอาไปว่ามันก็จะมีอย่างเงี้ยที่รู้อีกทีแบบเอาคนแบบมันก็ต้องมีแหละเคสที่แบบเด็กเอาการ์ดพ่อแม่ไปรูดจนกระทั่งแบบหรือเราเคยเห็นนะมีเซเลบคนหนึ่งในประเทศไทยเคยให้สัมภาษณ์ว่าอายุแบบเด็กอยู่มหาลัยเลยพ่อให้ใช้แบบบัตรเสริมอะแล้วก็แบบสัมภาษณ์โดยที่รู้สึกว่าคุณอย่าลืมนะเวลาคุณสัมภาษณ์เนี่ยคนมันก็ดูฟังคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในระดับนึงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราใช้เงินแบบเดือนละล้านสมัยเราอยู่มหาลัยเดือนละล้านพ่อเจ้าแม่เจ้าเดือนละล้านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนมันต้องส่งผลกระทบบ้างแหละกับคนที่ฟังเอาอย่างหนึ่งเหมือนกันเราจัดรายการ Minimalist Diary อ่ะจุดประสงค์เราคืออยากให้คนนะมาเชื่อในศรัทธาในลัทธิที่เราเชื่ออยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นแบบฝั่งตรงข้าม Maximalist อย่างเงี้ยเอ้ยอะไรมีคุณต้องซื้อแล้วโชว์กันอย่างเงี้ยพี่ว่านะรายการมินิมอลลิสต์ของน้องหมีเนี่ยนะมันคงเป็นการให้ทางเลือกมากกว่าไหมเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเหมือนเป็นให้ทางเลือกมากกว่าที่จะให้แบบคนฟังต้องมาเชื่อมันอย่างนั้นคือคนที่อย่างพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้คิดจะเป็นมินิมอลลิสต์พูดตรงๆเลยพี่ก็ฟังนะแต่คือถามว่ามันมีผลกับการที่ทำให้วิธีคิดบางอย่างของพี่เปลี่ยนไปไหมมีแล้วจริงๆแล้วอ่ะพอพี่ฟังแล้วพี่เข้าใจโลกของคนอีกแบบมากขึ้นคือจากเดิมเราเคยมีเพื่อนที่เราแบบเฮ้ยทำไมใส่เสื้อยืดคือเราก็คิดโอ้สงสัยเขาสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองคือคุณลักษณะพยายามจะเป็นเด็กแนวเป็นแบบสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองมั้งคือใส่แค่นี้แล้วของแค่นี้หรืออยู่แค่นี้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าแม้มันบางอย่างอะนึกออกไหมว่าพอเราไปอยู่ในสังคมมากๆเรามีความรู้สึกว่ามันมีผลต่อบุคลิกภาพไงแต่พอเรามาฟังเทปลูกหมีเราก็อ๋อจริงๆคนเหล่านี้น่าจะเป็นพวกกลุ่มมินิมอลลิสต์วิธีคิดเขาอีกแบบเราก็เลยเข้าใจคนอีกแบบนึงมากขึ้นเพื่อนเราที่เราเคยเห็นแบบใส่เสื้อยืดสีเดียวตลอดไม่เคยเห็นเปลี่ยนสีเลยใส่แต่เสื้อคอกลมคอวีสีดำหรือสีขาวเท่านั้นกางเกงยีนเราก็ไม่แน่ใจว่าคือตัวเดิมตลอดหรือเปล่าหรืออาจจะมี3ตัวเวียนกันใส่เงี้ยทั้งที่ฐานะก็ไม่แบดคือเป็นคนชนชั้นกลางตอนนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นอ๋อเขาเป็นคนมันก็มีคนอย่างนี้อยู่ในโลกใบนี้คือเหมือนเป็นทางเลือกมากกว่าแล้วพอเรามาฟังรายการของน้องหมีคือเกิดตั้งคำถามกับตัวเองถึงมาคุยกับน้องหมีว่าเฮ้ยพี่ผิดปกติเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เรามีความสุขกับการมีของในร่างกายแล้วความคิดของเราอย่างนึงคือเราชอบพูดอยู่แล้วว่ามันเหลือดีกว่าขาดอ่ะดังนั้นแล้วเราก็เป็นคนชอบสนุกสนานคือการแต่งตัวหรือการมีแอคเซสซอรีหรือพร็อพเยอะๆกับตัวเราเนี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันคือทำให้รู้สึกสนุกสนานในแต่ละวันได้ไม่ได้ไปโชว์ใครหรืออะไรแต่แค่รู้สึกว่าเนี่ยวันนี้ฉันรู้สึกมั่นใจวันนี้มั่นใจนะแล้วก็เวลาไปพบปะผู้คนหรือไปเจอใครมันก็เป็นอย่างที่ครอบครัวเราสอนมาก็คือว่าเรามั่นใจแล้วเราก็จะมี first impression ซึ่งมันทำให้เกิดผลต่อเนื่องมากับการตกลงการคุยงานการหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแล้วคือแต่อย่างที่บอกไปว่าพอฟัง Minimalist ของน้องหมีมีผลเพราะเราก็เริ่มเกิดความคิดอันนึงก็คือการเก็บบ้านคือบ้านพี่ก็จะเป็นบ้านที่เป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็อยู่กับเขาเงี้ยคือเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าของบางอย่างก็ไม่จำเป็นเนาะของบางอย่างก็ไม่เห็นจำเป็นแล้วก็เห็นน้องหมีพูดในมินิมอลหรือว่าเอาของเก็บรวบรวมของไปแจกไปบริจาคไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาไปทิ้งอ่ะมีทั้งทิ้งแล้วก็ของที่เตรียมจะบริจาคเช่นเป็นคนชอบตุ๊กตาไงคือโอเคนะไม่ใช่แบบว่าซินเดอเรลล่าโลกสวยคุณหนูไม่ใช่แต่ก็ด้วยความที่เราชื่อพี่กระต่ายใช่ไหมถามหน่อยอ่ะคนเราเวลาซื้อของขวัญให้เราซื้ออะไรให้อ่ะก็ซื้ออะไรที่เป็นรูปกระต่ายเราก็มีหมอนกระต่ายมีตุ๊กตากระต่ายมีผ้าห่มกระต่ายคือทุกอย่างจนตูอายุ40บวกแล้วก็ยังซื้อตุ๊กตากระต่ายให้ตูอยู่กันพวกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือหรืออะไรก็ตามแต่เงี้ยเราก็รวบรวมรู้สึกว่าเอ้ยเราโตแล้วล่ะเราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมคือนึกออกไหมก็เลยเอาใส่ถุงดำเตรียมบริจาคส่วนของที่เก็บและทิ้งมันก็เกิดความคิดมาจากการฟังมินิมอลลิสต์ว่าจากเดิมเรารู้สึกว่าเก็บไว้เผื่อได้ใช้ก็มาสู่ความคิดที่ว่า
เก็บไว้แล้วได้อะไรก็เก็บทิ้งรองเท้าไปเยอะมากรองเท้าบางคู่คือมันเชือกมันขาดเราก็คิดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปซ่อมคำถามตามมาเวลาตอนเก็บบ้านก็คือว่าถ้าซ่อมแล้วจะใส่อยู่ไหมอย่างเงี้ยปรากฏถ้าซ่อมกูก็ไม่ใส่แล้วล่ะก็ใส่ถูกทิ้งไปก็ทิ้งรองเท้าไปเป็น10กว่าคู่แล้วก็เอาไปให้เด็กที่ออฟฟิศเยอะอยู่เป็น10คู่เลยบางคู่ไม่เคยใส่ก็เอาไปให้เด็กออฟฟิศหมดแล้วเพราะรู้ว่าซื้อมาก็ซื้อมาได้ยังไงมันสูงมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดที่เราจะใส่ได้แล้วเนี่ยก็ไปให้เขาบางคู่ก็ซื้อมาแพงก็ใส่แค่2ครั้งก็เอาไปให้มันก็เกิดปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ถามว่าเราไปอยู่จะกลับไปสู่จุดของพวกมินิมอลไหมคงไปอยู่ไม่ได้อะเราไม่สามารถทำถึงขนาดนั้นได้นะแต่ก็อาจจะเป็นคนที่มีความระแวดระวังมากขึ้นแหละในการที่แบบก่อนที่จะซื้อของอะไรบางอย่างขนาดนั้นไหมมันก็ใช่แต่ความระแวดระวังอันนี้อย่างที่บอกไปมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเราไปใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในต่างประเทศแล้วไงมันถูกฝึกฝนให้เป็นคนรับยับยั้งชั่งใจอ่ะแม้แต่การกินอ่ะเป็นคนที่แต่สิ่งนึงเลยนะที่เป็นนิสัยติดตัวนะกินนี้ไม่อั้นคือถ้าไปกินข้าวกับน้องกับอะไรเนี่ยกินเต็มที่กินไม่อั้นเรื่องกินต้องเต็มที่อย่างเงี้ยแต่คือถามว่าแต่ถ้าส่วนตัวกินคนเดียวเงี้ยนะข้าวคุกอะไรนิดหน่อยก็กินได้ละอย่างเงี้ยคืออย่างในหนังสือที่บอกว่าอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปหนังสือชื่อนี้นะคะของคุณฟูมิโอะเนี่ยก็พูดว่าผมยังไม่เคยเห็นคนที่เป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยอ้วนเลยสักคน คือในแง่หนึ่งเขาพยายามจะบอกว่าถ้าเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยมันจะเป็นในทุกด้านไม่ใช่แค่การแต่งกาย มันคือเรื่องของแบบขนาดของบ้านที่อยู่คือทุกอย่างรวมกันแต่น้องหมีก็อยากจะเสริมว่าคือบางคนเนี่ยมันเป็นมินิมอลลิสต์บางอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นโอตาคุอ่ะเรารู้สึกว่าคนส่วนหนึ่งก็แบบไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งตัวแบบพวกที่แบบบ้าการ์ตูนบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ซื้อการ์ตูนเยอะไม่ใช่หรออ่านี่ไงเราถึงบอกว่าเป็นมินิมอลลิสต์กับเรื่องบางอย่างมันเป็นคนชอบเก็บสะสมของอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือจริงๆนะพอน้องหมีแบบหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะเราก็เกิดคำหลายคำที่มันเกิดขึ้นในป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเราแล้วก็เราก็คิดว่าเออดีเหมือนกันนะที่เราพูดเรื่องนี้เพราะมันทำให้เรารู้สึกถึงคำหลายคำเช่นช็อปฮอลิกเนี่ยหรือการพูดถึงเรื่องของโอตาคุที่น้องหมีพูดมาหรือแม้แต่เราเคยเห็นเพื่อนเราบางคนถ้าดูบางด้านเหมือนเป็นมินิมอลลิสต์แต่เวลาซื้อของแพงมากอย่างเงี้ยไม่กี่ชิ้นแต่แพงมากอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ถือเป็นมินิมอลลิสต์หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเราซื้อของแพงแต่ของแพงนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ากับเราแล้วก็ซื้อเป็นชิ้นที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆอันนี้ยังถือว่าเป็นมินิมอลลิสต์นะเช่นมินิมอลลิสต์หลายคนชอบซื้อสินค้าของ Apple เพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันฟังก์ชันมันน้อยมันเรียบมันไม่ต้องมีแบบปุ่มเปิ่มอะไรที่มันไม่จำเป็นแต่เขาจะไม่ได้ซื้อแบบพี่เนี่ยไม่ได้ซื้อแบบ Mac Air 5ตัวหรือบางคนอย่างงี้ Mac Air เสร็จ iPad นาฬิกา i watch อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามอ่ะอย่างเปรียบเทียบก็ได้อย่างน้องหมีเนี่ยเป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์มีของทีละอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้แค่แล็ปท็อปอ่ะเราไม่ต้องการ iPad คือนั่งพิจารณาจริงๆนะว่าตอนนั้นนะว่าเราจะซื้อ iPad ดีไหมไม่ได้คิดว่าดีไหมด้วยซื้อไปทำไมเพราะทุกอย่างที่ iPad ทำได้ MacBook เราก็ทำได้เราก็มีแค่นี้จบแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้ MacBook เนี่ยในการตัดต่อเทปที่เราแบบคุยกันในแต่ละตอนนะคะแล้วก็นาฬิกาเราก็มีอยู่1เรือนซึ่งถามว่าราคานาฬิกาที่เราใส่อยู่อ่ะถูกไหมในความรู้สึกส่วนตัวนะอาจจะไม่ได้แบบแพงแบบโอ้โห Rolex อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ถูกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นชิ้นเดียวนั่นแหละนะคะแบบบางบ้านเค้าก็ไม่รู้บ้านอื่นอาจจะไม่ได้ให้แต่บ้านเราก็แบบเออซื้อให้หน่อยละกันเพราะเห็นเราตอนนั้นยังเป็นเด็กนะเราก็ใส่นาฬิกาที่แบบเหมือนต้องเปลี่ยนบ่อยๆอ่ะไปซื้อแบบถูกๆอ่ะแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวบางทีก็แบบหันไปทึบจอแตกเนี่ยจอจะแตกบ่อยมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้นาฬิกาเรือนนั้นอ่ะที่ได้รับอ่ะที่บอกว่าไม่ถูกแต่ใช้ตั้งแต่ปี1จนถึงปัจจุบันและไม่ได้เปลี่ยนนาฬิกาอีกเลยแค่เปลี่ยนจอเพราะยังคงทำแตกบ่อยเหมือนเดิม from time to time อะไรเงี้ยประเด็นเราก็เลยบอกว่าของแพงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่เป็นมินิมอลลิสต์แต่เพียงแต่ว่าเราของที่เรามีอ่ะมันคือของที่เราใช้จริงๆหรือเปล่ามันก็เหมือนเราเอ้าแต่ละคนก็พยายามให้ความหมายกับให้เหตุผลกับตัวเองไหมอ่ะเพราะว่าไอ้อย่างพี่อ่ะ
บอกเลยเป็นคนมีนาฬิกาเยอะมากแต่ไม่ได้แพงแบบเวอร์เราไม่มีหรอกโรเล็กซ์อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นนาฬิกาที่ดีไม่ใช่นาฬิกาที่ใช้ไม่กี่ครั้งไม่กี่ร้อยบาทไม่ใช่อย่างนั้นเพราะต้องเป็นนาฬิกาที่ดีเพราะเราเป็นคนทำงานถูกไหมพอเราทำงานเราไปไหนมาไหนเนี่ยนาฬิกาเราจะติดตัวตลอดเพราะเป็นคนที่ต้องดูนาฬิกามีมือถือบางทีแต่ไม่ชอบแล้วพ่อเนี่ยคุณพ่อของพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อนาฬิกามากเป็นคนชอบซื้อไม่ว่าจะเทศกาลอะไรยังไงหรือเวลาจะให้ของขวัญใครเขาจะซื้อนาฬิกาให้ตลอดคือซื้อนาฬิกาเยอะมากหลายเรือนแล้วเวลามีโอกาสพิเศษอะไรก็จะเอานาฬิกาให้คนนั้นแล้วกับลูกเนี่ยความที่เขามีลูกสาวเนี่ยเขาก็จะซื้อนาฬิกาให้เยอะถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าคนเราอ่ะพอทำงานพบปะผู้คนทำธุรกิจหรือทำงานอะไรก็ตามแต่คนที่ปฏิสัมพันธ์กับเราอ่ะเขาจะมองที่มือเรากับแขนเราอะไรเงี้ยเออซึ่งอันนี้ก็เราก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นความคิดพ่อเราคนเดียวนะแต่พอเป็นอันนั้นเนี่ยความคิดเขาอ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าดังนั้นเนี่ยลูกต้องใส่นาฬิกาที่มันดูดีไม่ใช่แพงนะต้องแยกให้ถูกระหว่างของแพงกับของที่ดูดีใส่นาฬิกาที่ดูดีดูโอเคแล้วเหมาะกับคุณลักษณะบุคลิกแล้วก็เหมาะกับการแต่งกายของลูกแล้วด้วยความที่ลูกชอบแต่งกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสไตล์ไปแล้วแต่อารมณ์มันก็มีนาฬิกาหลายแบบไงวันนี้ใส่ชุดนี้ก็นาฬิกาสีนี้วันนี้ชุดสีนี้ก็ควรจะนาฬิกาสีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเรารู้สึกว่าดังนั้นมันกลายเป็นว่าคนที่ซื้อของเยอะๆหรือคนที่ชอบช้อปปิ้งซื้อของอ่ะเขาก็จะมีเหตุผลในการอธิบายสิ่งที่เขาซื้อให้อ่ะก็ในทางตรงกันข้ามไหมคะถ้าเกิดมินิมอลลิสต์อย่างน้องหมีก็จะบอกว่านาฬิกามีเรือนเดียวพอจบมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบวันนี้เปลี่ยนสีนี้สีนี้สำหรับเรานะเราคือคุณค่าของนาฬิกามันอยู่ตรงไหนก็คือเอาไว้ดูเวลาจบดังนั้นเราคือเราไม่มีคำถามมากไงว่าเฮ้ยวันนี้เราจะแบบคือเรามีความสุขอ่ะในการเดินออกไปในโลกภายนอกโดยที่แต่งตัวอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่อย่างพี่กระต่ายก็ต้องสังเกตเนาะว่าเราก็ใส่เสื้อซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเราบางทีแบบเอ้ยก็มีคนทักมานะโอ้นี่เป็นเสื้อตัวเก่งแล้วเราบอกเปล่าก็เรามีอยู่ไม่กี่ตัวมันก็เท่านี้นะเราก็อาศัยว่าอ้าวกางเกงก็เปลี่ยนสีนู้นสีนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าจะเปลี่ยนอะไรยังไงก็ขอให้มันดูได้อะไปเดินทางแล้วก็ออกไปพบเจอผู้คนในหน้าที่การงานก็เท่านั้นเองนะคะแต่เราก็ยอมรับนะว่าเฮ้ยคนเราเชื่อว่าคนบนโลกใบนี้มันมีไม่ได้มากหรอกที่เป็นมินิมอลลิสต์แล้วก็อาจจะมีแม็กซิมอลลิสต์จำนวนหนึ่งฮอร์เดอร์จำนวนหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่ามันบอกไม่ได้จริงๆว่าที่สุดแล้วเนี่ยอะไรดีที่สุดใช่มันบอกไม่ได้มันมาจากหลายเหตุผลน่ะมันมาจากหลายทางหลายเหตุผลที่ทำให้คนคนนึงมีลักษณะหรือมีสไตล์แบบนึงเนาะอย่างพูดตรงๆอ่ะถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่พวกเดียวกันน่ะใช่ถูกป่ะเราไม่ใช่พวกเดียวกันคือประโยชน์ของพี่เนี่ยคือพี่จะทำให้คนที่ทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งเซลส์ยังมีชีวิตอยู่ได้ ในระบบทุนนิยมอันนี้จริงๆ เพราะว่าอย่างคุณคำพกาเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบทุนนิยมแต่เราก็จะเถียงว่าเฮ้ยถึงแม้เราส่งผลกระทบต่อทุนนิยมเซลล์ขายของไม่ได้กับเราเนี่ยค่ะไม่มีทางจะได้กินนะเนาะแต่ว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมไงคือของที่เราใช้มันไม่ได้แบบเยอะหรือว่าอะไรที่จะทำให้แบบมันต้องเปลืองพวกเราก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่มันคือเราใช้ทรัพยากรพอดีใช้คำนี้พอดีตัวพ่อเคยพูดคำหนึ่งกับพี่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยคุณพ่อแม่บอกว่าการที่เราเดินออกไปหรือไปทำงานหรือไปติดต่อธุรกิจหรือไปอะไรอย่างเงี้ยติดต่องานต่างๆเนี่ยเราเห็นคนคนนึงแต่งตัวดีแต่งตัวดีนะไม่ใช่แต่งตัวแพงนะแต่งตัวดีแล้วมันทำให้เรารู้เลยว่ามันเพลินตาเขาพูดอย่างนี้นะมันเพลินตาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสมมติว่าถ้าทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการบริหารเนี่ยการที่เราไปตกลงธุรกิจกันหรือไปติดต่องานกันเนี้ยดูจากการแต่งกายเราจะรู้ว่าคนนั้นสไตล์ยังไงและทำให้เรารู้ว่าผลงานของเขาจะเป็นยังไงจนกระทั่งไปถึงการที่เรากล้าที่จะตกลงการทำธุรกิจเพราะรู้ว่าโอเคคนนี้มีสไตล์คนนี้โมเดิร์นมันดูจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคือเราว่ามันก็แล้วแต่อาชีพใช่ไหมเกี่ยวไหมคืออย่างนี้ในโลกของประเทศที่ยังเป็นทุนนิยมจ๋าอย่างอเมริกาเนี้ยคือชอบการที่อ่ะอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กจะชอบสีเทาเขาจะแต่งอย่างนั้นอยู่อย่างเดียวสังเกตใช่ไหมรถก็แบบราคาไม่ได้แพงหรือว่าสตีฟจ็อบส์เขาก็จะเป็นเสื้อสุดเก่งคอเต่าสีดำของเขาอ่ะรวมทั้งวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งแบ
รวยบางทีก็อันดับ3ของโลกพังอันดับอะไรก็จะขยับไปมาแต่ว่าแบบท็อป5อย่างเงี้ยคือจุดนึงเรารู้สึกว่าคนพวกเนี้ยเขาไม่ต้องให้คือเขาเป็นที่ well known แล้วถูกมั้ยระดับแบบ global อย่างเงี้ยระดับโลกคนไม่ต้องมา define ว่าเขาว่าเป็นยังไงเพราะจากการที่เขาแต่งตัวคือเราจากมุมที่อันนี้มันก็อาจจะมองแบบ attack คนที่ไม่ได้เป็น minimalist หน่อยเนาะเราไม่มองว่าเพราะว่าคุณยังหาอัตลักษณ์คุณเลยต้องบอกสร้างตัวตนไม่ได้สร้างตัวตนผ่านทางการแต่งตัวของคุณแต่คนพวกเนี้ยเฮ้ย Warren Buffett บ้านแบบซื้อมา 30-40 ปีก็คืออยู่หลังเดิมซึ่งเขาจะไปอยู่บ้านหลังที่ดีกว่านี้ก็ได้เขาก็บอกอ๋อแล้วทำไมเขาพอใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็ส่วนหนึ่งคุณไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่คนก็รู้อยู่แล้วคุณรวยอย่างเงี้ยแต่ตัวเองสังเกตอย่างนึงไหมพี่สังเกตอย่างนึงนะคนที่เป็นอย่างพวกแบบมาร์คหรือแม้แต่ไอพวกสตีฟจ็อบอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่แจ็คหม่าอะไรเงี้ยสังเกตสิคนที่น้องกำลังพยายามพูดว่าเขาคือแพทเทิร์นของมินิมอลลิสต์เนี่ยเป็นพวกทำด้านมีเดียทำสื่อทั้งนั้นเลยเกี่ยวข้องกับพวกนี้ทั้งนั้นเลยเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยถูกปะแต่ว่าต้องไปอย่างนี้คืออันนี้เราเป็นดีเบตเฉยๆเนาะก็คือว่าอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยความคิดเขาก็คือเขาแค่อยากให้คนได้มารวมกันมันเป็นที่ที่คนรวมกันแล้วมาเจอกันอ้าวแต่เดิมเริ่มทำใน Harvard Dorm ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆแบบขยงขยายไปแบบใน Ivy League ก่อนคือต้องไปฟังที่เขาอธิบายอะมันโกของเขาเราชอบมากเลยพี่มันดูยิ่งใหญ่กว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมีเดียสุดท้ายแบบเอามาเพื่อแบบเป็นอันนั้นแต่โอเคอันนั้นมันก็พูดถึงเป็นเรื่องการเงินที่เขาจะต้องมีเพื่อให้แบบบริษัทเขาอยู่รอดเพียงแต่ว่าโชคร้ายที่แบบกลายว่าตอนนี้คน 2,000 ล้านใช้ Facebook ไม่ได้โชคร้ายหรอกก็คือคนก็เลยอาจจะไปแอดแท็กเขาหน่อยว่าเฮ้ย Facebook ก็แบบใครๆก็ซื้อแอดได้หรือว่าบางคนเขาบอกเนี่ยอย่างรัสเซียซื้อแอดเนี่ยเพื่อไปแอดแท็กใช่ไหมตอนหลังมาเขาก็มาบอกกันนะว่าห้ามแบบไปซื้อแบบพวกเฟกนิวอะไรเงี้ยอย่ามาซื้อเขาก็มีวิธีการของเขาที่เรากำลังพูดอะว่าคนที่ยกตัวอย่างของแพทเทิร์นของคนเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยคือพวกที่เป็นเจ้าของสื่อหรือเจ้าของเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยเพราะเขาต้องการ represent หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วในโลกมีเดียหรือโซเชียลอะไรมันไม่ได้นิดภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่เห็นกันด้วยสายตาไงนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดอย่างอยู่ทำบิสเนสต้องไปติดต่อบิสเนสด้วยที่ต้องเจอกันตัวต่อตัวกลายเป็นว่าการแต่งกายหรือการอะไรมันมีความจำเป็นไงเนื้อออกไหมนี่คือสิ่งที่เรากำลังตั้งเป็นข้อสังเกตไงว่าคนเหล่านี้เขาจะทำงานด้านมีเดียซึ่งโลกของมีเดียเหมือนที่เราบอกว่าเด็กสมัยนี้ปฏิสัมพันธ์กันน้อยมากเลยเพราะมันไลน์คุยกันไม่ต้องเจอกันก็ได้คนก็มีพื้นที่ของโลกส่วนตัวพื้นที่ของการอยู่ตัวเองคนเดียวมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันนะว่าการที่เราเห็นเด็กอยู่คนเดียวมากขึ้นมีพื้นที่ตัวเองมากขึ้นนี่แหละคือจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของพวกมินิมอลลิสต์ที่กำลังจะเกิดพวกมินิมอลลิสต์เพิ่มขึ้นเป็นไปได้ไหมนี่ต้องถามก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากอะไรเงี้ยก็อยู่หน้าจอมีเดียใช้มีเดียโซเชียลมีเดียแล้วก็อยู่กับโลกของโซเชียลออนไลน์บอกได้เลยว่าการที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คนเป็นมินิมอลลิสต์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรแต่ก่อนเอกสารบ้าบอคอแตกเนี่ยอาจจะต้องเก็บไว้ในดรัมไดรฟ์เก็บไว้ใน floppy disk ตอนนี้คุณโยนเข้าไปใน dropboxซึ่งคุณก็จะไม่เห็นนึกออกนะคือกลายว่าช่วยประหยัดแล้วอย่างที่บอกไงว่ารูปถ่ายเงี้ยอยู่ก็สแกนไว้ในโปรแกรมนี้เก็บใช่หนึ่งช่วยได้ในการเป็นมินิมอลลิสต์แต่น้องมีก็จริงๆถ้าคุยกันลึกๆนะเราเลยอยากถามเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คนไม่มีต้องแบบพกกล้องอะไรเยอะเอาคนทั่วไปเนาะไม่ใช่พวกเล่นกล้องมีอะไรก็เอะอะโยนลงรูป Instagram พอแปลว่าร้านพวกอัดรูปอะไรคือธุรกิจบางอย่างจะตายไปแล้วถามว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยมินิมอลลิสต์หรือเปล่าเราก็อยากตั้งคำถามซึ่งตอนนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้โดยส่วนตัวนะว่าคนที่แบบเฮ้ยพวกเอกสารอะไรทุกอย่างโยน Dropbox หมดแต่เอกสารมีเป็นหมื่นชิ้นสมมุติ1หรือรูป Instagram มีเป็นพันแต่บอกว่าตัวเองเป็นมินิมอลลิสต์เราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะกับการใช้เทคโนโลยีหรือว่าแบบไม่ได้อย่างไดอารี่ไปเขียนออนไลน์แต่พี่เขียนทุกวันเลยพี่เขียนแล้วพี่ก็แบบโชว์ให้ทั้งโลกเห็นตรงนี้พูดตรงๆย้อนรับตรงๆว่าหนึ่งเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้ให้คนเป็นแบบมีของน้อยลงใช้คำนี้แต่ต้องมีไม่ชัวร์จริงๆว่าหลังจากนั้นอะเรายังสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นมินิมอลลิสต์ได้หรือเปล่าเห็นไหมพอเราข้ามมาประเด็นนี้มันจะเกิดคำถามขึ้นได้อีกแต่ตอนแรกที่เราคุยเราคือถึงบอกไงว่าคนที่เราบอกว่าเป็นมินิมอลลิสต์คือเจ้าของมีเดียไงซึ่งต้องรับผิดชอบสินค้าโปรดักต์ของตัวเองส่วนหนึ่งด้วยใช่ป่ะในลักษณะแบบนั้นอะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่
เราว่ามันเกี่ยวข้องกับอีกอันนึงด้วยนะเมื่อกี้ตอนแรกที่น้องหมีพูดถึงอังกฤษพูดถึงอเมริกาพูดอะไรขอยกตัวอย่างอันนึงสภาพสังคมบางอย่างเนี่ยมันเอื้อต่อการเป็นคนพูดถึงเฟอร์นิเจอร์บ้านตอนที่เราอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันจะมีปีละ2ครั้งให้ทุกบ้านมีสิทธิ์ขนของออกมาทิ้งหน้าบ้านอันนี้ไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่านะปีละ2ครั้งถามว่าจริงๆแล้วการทิ้งของที่ไม่ใช้ในบ้านเอามาวางไว้หน้าบ้านเนี่ยผิดกฎหมายนะโดนปรับเงินโดนอะไรทั้งขยะเนี่ยจะต้องเอาออกมาในวันที่เขากำหนดถูกไหมก็จะมีรถจากเทศบาลอะไรเงี้ยมาเก็บทิ้งวันนี้ต้องถังขยะสีนี้วันนี้ถังขยะสีนี้วันนี้ถังขยะสีนี้เพราะเขารณรงค์เรื่องการแยกขยะเราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งของการที่ทำให้คนนะมีความเป็นมินิมอลลิสต์นะมาจากกระบวนการเหล่านี้ด้วยเมื่อคนมันถูกบังคับให้แยกขยะมันจะมีลักษณะของการขี้เกียจบางอย่างที่ทำให้ไม่แบบแต่พอว่าหลังเนี้ยถูกบังคับให้แยกขยะนะมันกลายเป็นรู้สึกว่าอย่าซื้อมาเลยเพราะมันมีการสร้างวินัยบางอย่างเกิดขึ้นปรากฏว่าที่ออสเตรเลียเนี่ย2ครั้งใน1ปีจะมีวันที่เหมือนแบบให้ทุกคนเอาของในบ้านที่อยากทิ้งมาทิ้งหน้าบ้านโต๊ะเก่าตู้เก่าอะไรก็ตามแต่เอามาทิ้งหน้าบ้านแล้วมันจะมีคนประเภทคนยากจนอะมาตามเก็บตามไล่เก็บตามเลยเรายังเคยเลยอะเราเป็นนักเรียนไทยเนอะเราก็ต้องหาเก้าอี้โต๊ะตั้งอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยของยังดีอยู่เลยอะแล้วเราเห็นฝรั่งเอามาทิ้งแล้วฝรั่งเป็นพวกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บ้านตัวเองตลอดเวลาเขาก็จะเลยไม่ใช้ของเฟอร์นิเจอร์แพงอย่างประเภทไม้ส่งไม้สักบ้านเราเนี่ยเขาไม่ใช้หรอกเขาก็จะใช้พวกไอเคียหรือว่าของถูกๆแต่เขาจะชอบเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ตลอดและที่สำคัญเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าวัฒนธรรมอันนึงคือฝรั่งเปลี่ยนบ้านบ่อยmoving แบบตลอดเวลาถูกไหมเขาจะไม่ยึดติดกับตัวเองกับบ้านเขาจะแบบ อยู่ปีนึงเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่านี่คือวัฒนธรรมหนึ่งที่ต่างกันละเพราะว่าคนไทยเกิดและตายที่บ้านตัวเองความคิดอย่างเงี้ยฉะนั้นพอมาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดวิธีคิดหรือกระบวนการพฤติกรรมของการพูดถึงมินิมอลลิสต์ด้วยมันทำให้เขามีของน้อยเพราะเขาย้ายบ้านตลอดไม่อยู่บ้านหลังเดิมฉะนั้นตอนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะเห็นอันนึงก็คือว่าพวกโซนคนเอเชียส่วนใหญ่จะอยู่บ้านหลังเดิมแต่ฝรั่งนี้เอ้าเพื่อนบ้านเราเปลี่ยนหน้าอีกแล้วเอาเพื่อนบ้านเราปีที่แล้วคนนี้มาอีกคนนึงเป็นคนนี้ตลอดเวลาเลยฉะนั้นมันคงเป็นองค์ประกอบหลายอย่างด้วยแหละแต่ว่าอย่างฝรั่งเขาถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นมินิมอลลิสต์ไงแต่เขาว่านั่นมันคือวัฒนธรรมบางอย่างของเขาในการใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตอย่างเรียบง่ายทำนองแบบนี้จริงๆก็น่าสนใจนะอย่างพอพูดถึงขึ้นมาก็นึกถึงอย่างกรณีประเทศญี่ปุ่นคือเป็นประเทศที่เราก็รู้ว่าสุดโอ้โหคนแฟชั่นคนอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะรวมทั้งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบแบรนด์เนมเหรอถูกต้องเอาใช่คนญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งอย่างเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นคนแต่งตัวดีหมดเลยเหมือนอารมณ์เจอฝรั่งเศสอะไปเจอคนฝรั่งเศสเราก็ถามเขาว่าทำไมทุกคนอันนี้ในโตเกียวนะถึงแต่งตัวดีเขาเลยบอกว่ามันเป็นการให้เกียรติเวลาออกจากบ้านคือคุณจะไปแต่งแบบบางทีโทษนะอย่างเราแบบแต่ก่อนชอบใส่เสื้อยืดขาสั้นเดินออกไปตามห้างคนญี่ปุ่นเขาไม่ทำไม่ใช่เพราะด้วยอากาศด้วยนะแต่เป็นเพราะเขารู้สึกว่าให้เกียรติกับสถานที่นะคะแต่ในขณะที่ความเป็นทุนนิยมขั้นสุดอันนี้คุณต้องยอมรับมันก็แบบหนึ่งเนาะรวมทั้งการชอบในพวกของแบรนด์เนมทั้งหลายในขณะเดียวกันเขาก็จะมีการเขาเรียกอะไรฝึกฝนความเป็นเซนใช่ไหมก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งนั่นแหละรวมทั้งมินิมอลลิสต์ก็กลายเป็นกระแสมากในญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งสองประเทศนี้ในเอเชียเราว่าก็เป็นประเทศที่แบบสุดจริงนะในเรื่องทุนนิยมมันก็กลายเป็นว่าแปลกดีอย่างฝรั่งถ้าย้ายบ้านบ่อยมันเห็นได้ชัดว่าโอเคเป็นมินิมอลลิสต์ได้แต่อย่างกรณีญี่ปุ่นหรือเกาหลีซึ่งเราก็มองว่ามันแปลกเนาะมันเป็นสังคมที่ทุนนิยมจริงๆอย่างเงี้ยก็กลายว่ามีคนจำนวนหนึ่งรู้สึกอาจจะเรียกได้ว่าแปลกแยกไหมแต่ว่าเหมือนรู้สึกอยากจะมีความแตกต่างฉีกตัวออกมานะคะนี่ก็อยากถามเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนในสเปกตรัมเหล่านี้ที่ตั้งแต่แบบมินิมอลลิสต์ไปจนกระทั่งสุดโต่งแบบพูดยากนะเราจะไปบอกว่าประเทศพอพูดอย่างเงี้ยเราก็กลางๆแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งประเทศมีแพทเทิร์นใช่มั้ยแพทเทิร์นที่จะต้องเป็นแบบนี้หรือวัฒนธรรมเป็นลักษณะแบบนี้ไงแต่คือเราว่ามันแตกต่างไปตามสถานะทางสังคมอ่ะนึกออกป่ะมันถูกกำหนดโดยสถานะทางสังคมพอเป็นการที่ว่าใครจะเป็นมินิมอลลิสต์หรือแม็กซิมอลลิสต์เนี่ยมันถูกกำหนดโดยสถานะทางสังคมปุ๊บเนี่ย
มันก็ยิ่งหลากหลายไปใหญ่เลยอ่ะเพราะคนไทยฐานะแตกต่างกันเยอะมากอ่ะเออคือยังไงดีล่ะอ้าวแต่ก็อ่ะถ้ายกตัวอย่างในมุมเชิงดีอย่างญี่ปุ่นเด็กประถมอะไรก็คือส่วนใหญ่เดินไปโรงเรียนใช่เพราะนั้นจะไม่มีกรณีพ่อแม่แบบขับรถดีๆมารับเอ้ยเด็กๆเราเป็นนะโรงเรียนเขาจะดูกันเลยว่าแบบพ่อแม่เออขนาดนั้นเลยนะพ่อแม่เอารถอะไรมาวันนี้เฮ้ยมีเราเคยได้ยินเด็กๆอ่ะเป็นเด็กคนนึงพูดว่าแบบเพราะถ้าพูดไปแนะนำสกุลคนนี้แบบดังมากอะไรเงี้ยเคยแบบก็ลองซื้อพิมพ์บ่อยเขาบอกอ้าวแม่ออนเปลี่ยนรถอีกแล้วเงี้ยคือเรารู้เลยว่าเป็นการแบบพูดในมุมของเด็กอะเนาะแต่มันก็จะบอกว่าคุยวันนี้แบบเอออะไรอย่างเงี้ยมีฐานะใช่เราว่ามันอยู่ที่สถานะคือของเมืองไทยอะเราว่ามันถูกกำหนดโดยสถานะทางสังคมจนกระทั่งบอกไปได้ด้วยซ้ำว่าใครคือ minimalist หรือ maximalist เพราะสถานะสังคมเป็นตัวกำหนดโอกาสในการซื้อของความสามารถในการ spend หรือการจ่ายเงินหรือความจำเป็นในการใช้ของต่างๆมาทำให้มีความแตกต่างกันมากเกินไปอ่ะจนพูดยากไงถามว่าอย่างนี้หมายความว่าในเมืองไทยไม่มีคนเป็นมินิมอลลิสต์เหรอก็ไม่ใช่เราเชื่อว่ามีเพียงแต่มินิมอลลิสต์ก็คงมีสเปกตรัมหรือมีสเกลที่แตกต่างกันอยู่ในนั้นอยู่นะคือซึ่งโอเคถ้าเรามาแบ่งในรายละเอียดเราว่ามันยากอ่ะแบ่งไม่ได้หรอกแต่ที่เรากำลังมาคุยกันในวันนี้คือเราต้องการแค่จะบอกว่าในมุมของคนที่มองต่างเราโดยรวมแล้ววันนี้รายการที่เรากำลังคุยกับน้องหมีอ่ะพี่กำลังคุยแล้วใส่ว่าเฮ้ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอ่ะที่จริงๆแล้วมันมีผลต่อการที่เราจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอ่ะถูกไหมทั้งในส่วนของที่เป็นตัวตนของเราเองแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ส่วนที่มันแม้แต่กระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอ่ะที่มีผลต่อความแตกต่างของพวกเรากันระหว่างการเป็นมินิมอลลิสต์หรือแม็กซิมอลลิสต์เนี่ยมันก็พูดยากนะพูดถึงประเด็นของวัฒนธรรมนะเราสังเกตอย่างหนึ่งที่มันช่วยกันหล่อหลอมวัฒนธรรมคือในกรุงเทพมันไปไหนไม่ได้เลยนอกจากห้างสรรพสินค้าคุณลองสังเกตสิ อย่างคนสิงคโปร์เพื่อนน้องหมีไม่ซื้อหนังสือเลยนะเราก็ถามว่าเอาทำไมอะแต่ก่อนเราชอบซื้อหนังสือไงบอกเอาห้องสมุดสิงคโปร์มีทุกอย่างแล้วมันใหญ่มากอย่างเงี้ยอย่างของไทยเนี่ยห้องสมุดอย่างที่เคปาก็ไปลำบากนะคุณเป็นคนสมมติทำงานเป็นชนชั้นแรงงานประทานโทษมันอยู่ที่ติดกับรถไฟฟ้าไปคุณจะขึ้นไปทำบัตรปีละ250บาทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาห้องสมุดใหม่ของกรุงเทพที่เขาเปิดตรงใกล้ๆสี่แยกควักหัวที่จอดอะไรก็หาลำบากแล้วก็เป็นที่ที่มันเดินทางไปมันไม่สะดวกอ่ะมันไม่มีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกว่าคนไปไหนไม่ได้นอกจากห้างมันเลยก่อให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งก็คือการบริโภคการช้อปปิ้งหรือเปล่าเพราะไม่รู้จะทำอะไรคนไทยไม่รู้ไปไหนจริงๆส่วนสาธารณะก็มีเป็นปริมาณน้อยนะคะทีนี้อย่างต่างจังหวัดเนี่ยคมนาคมขนส่งก็ยังไม่โอเคเพราะคนก็เลยจะต้องมีของเหล่านี้คือทุกบ้านต้องมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมสำหรับคนต่างจังหวัดรถสาธารณะมันก็แบบโอ้โหซึ่งเนี่ยหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยโอ้ห้องสมุดต่างจังหวัดนี่ยิ่งแบบโอ้ยเราแบบคืออยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลและอื่นๆเนี่ยได้ช่วยกันแบบทำอะไรที่เป็น open space ที่ให้คนได้มีกิจกรรมทำที่มันดีกว่าการที่จะแบบนุ้มีถ้าพูดประเด็นนี้เปิดประเด็นใหม่ไม่จบไม่จบอีกทีนึงเพราะว่าพี่ก็พอฟังแล้วอยากจะพูดเรื่องห้องสมุดมากเลยนะคะคุณน้องคุณพี่เคยฝันว่าตัวเองเป็นโอ้ยพูดในนี้เดี๋ยวจะถูกตัดรายการไหมฝันว่าเป็นรัฐมนตรีศึกษา anyway จะบอกว่าแล้วพอพูดถึงหนังสือพี่ก็มีตัวอย่างของหนังสืออีกเหมือนกันเอาง่ายๆนะคะน้องหมีเนี่ยเป็นคนชอบยืมหนังสือห้องสมุดใช่ไหมคะแต่คุณพี่เป็นคนชอบซื้อหนังสือให้มีเป็นของตัวเองอะค่ะไม่ชอบยืมหนังสือห้องสมุดอะอย่างเงี้ยมันต่างกันไว้เราค่อยมาคุยกันแบบว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมการยืมหนังสือห้องสมุดมาอ่านต่างกับการมีหนังสือใช่แล้วจริงๆมันก็เป็นเหตุที่มาของการเป็นคนที่เป็นมินิมอลลิสต์อะเพราะไม่ต้องการเก็บอะไรไว้กับตัวเองอะแต่กับเรากับรู้สึกพ่อคุณน้องหมีเมื่อเทปที่แล้วอะพี่กับคุณพ่อน้องหมีเนี่ยคือเจนเดียวกันแน่นอนมั่นใจอะเป็นเบบี้บูมเมอร์เงี้ยนะคะใช่จากมีของสมบัติเก็บไว้กับตัวทำนองเนี้ยโอเควันนี้ก็เป็นเทปหนึ่งที่ถือว่ายาวนานพอสมควรนะคะก็เอาว่าคุยไปคุยมานี่ยังไม่มีบทสรุปจบเลยนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เป็นการจัดประเด็นเราบอกแล้วว่าเราจะไม่ตัดสินว่าอันไหนมันดีหรือไม่ดีแต่เราจะบอกว่าในมุมของคนที่มีความแตกต่างกันแล้วมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต่างกันเนาะมีแฟกเตอร์หลายอย่างที่มีผล
ในขณะที่พี่เองก็เห็นอ้อคนที่เป็นมินิมอลเป็นอย่างนี้ก็อยากให้ชาวมินิมอลที่เป็นแฟนคลับรายการนี้นะคะเห็นความต่างของคนที่ไม่ใช่มินิมอลเหมือนกันคือเห็นใจนิดนึง เห็นใจเขานิดนึง ต้องเห็นใจฉันหรอ แต่คือคนที่ฟังรายการนี้เปิดเผยตัวนะคะเปิดเผยตัวได้ว่าเอาก็ไม่ใช่มินิมอลแล้วมีคุณลักษณะอะไรหรือจริงๆแล้วอยากจะเนี่ยโพสต์มาได้ใช่ไหมก็ให้โพสต์มาเราจะได้เป็นไอเดียด้วยเราจะได้รู้สึกว่าเราเหมือนเขาไม่นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ต่ายมากเลยที่ให้เกียรติอีกรอบนึงนะคะมาร่วมในรายการใหม่ของเรานะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องหมีจะไปนั่งคุยเรื่องอะไรนะคะที่เกี่ยวกับมินิมอลลิสต์นะคะก็มาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่ต่ายต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ